ขอเสียงปรบมือนะครับนี่ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะฮะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาครับค่ะในชุดการแสดงนะคะมนต์เสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลนั่นเองนะคะนี่เมื่อสักครู่เห็นมีการนะครับเล่นว่าวด้วยช่วงนี้ลมบรรยากาศ ดีมากแล้วก็มีกิจกรรมว่าวมีกิจกรรมที่ชายทะเลนะฮะซึ่งน้องๆก็ถือว่าเป็นกีฬาหรือว่าเป็นความบันเทิงซึ่งคนโบราณเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่นำมาแล้วเล่นกันอยู่ปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมครับพี่แป๋วใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะน้องๆเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องมีการปลูกฝังให้อนุรักษ์ในเรื่องของการละเล่นแบบไทยๆนะคะซึ่งไม่เหมือนชาติใดในโลกเลยนะคะครับผมน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผ่านไปแล้วเรายังมีสถานศึกษาอีกหนึ่งใช่อีกหนึ่งแห่งด้วยกันนะคะที่จะมาแสดงนะคะในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะในชื่อชุดการแสดงเริงรัฐาลีลาถีบจักรค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาครับผมเชิญรับชมค่ะครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าว6โมงเช้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกันอีกแล้วนะครับข่าวประชาสัมพันธ์19ถึง21กรกฎาคมพุทธศักราช2503ขอเชิญเที่ยวงานแหลมสงขลาในงานพบการประกวดนางงามซิงเกิลและการออกร้านสินค้ามากมายชมการแสดงฟรีตลอดงานอย่าลืมอย่าพลาดมาพบกันณแหลมสนอ่อนนะครับThank you.
ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆจากทีมงานมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานศึกษานะครับที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใช่แล้วป้อนให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนในจังหวัดสงขลาครับพี่แป๋วใช่ค่ะนะฮะเรียกว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเมืองแห่งการศึกษาเรามีมหาวิทยาลัยเยอะทีเดียวนะครับน้องๆก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามต้องการถ้าหากจะเรียนทางด้านสายเทคโนโลยีก็อาจจะไปดูที่ราชมงคลนะครับเรียกสั้นๆนะฮะว่าราชมงคลแต่ถ้าหากว่าอยากจะไปสายครูอาจารย์ซึ่งเขาเด่นด้านนี้ก็มอราชพัฒน์นะมอราชพัฒน์สงขลาค่ะนะฮะหรือว่าจะเป็นในสายกฎหมายหรือสายการศึกษาก็จะมีมอทักษิณอย่างที่พี่เปียว่าเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเยอะเต็มคาราเบลเหมือนกันนะจังหวัดสงขลาเราเนี่ยค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกเรียนนะคะได้หลากหลายนะคะเพราะเรามีสถาบันการศึกษานะคะระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากๆเลยนะคะหลายแห่งด้วยกันค่ะนี่นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งแห่งที่เรายังไม่กล่าวถึงก็คือที่หาดใหญ่ใช่ที่หาดใหญ่ก็มีมหาวิทยาลัยสงขลาหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็มีแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะที่ผลิตในส่วนของบัณฑิตนะคะเพื่อที่จะมารับใช้ประเทศชาติแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดสงขลามากมายหลายท่านด้วยกันนะคะก็เรียกว่าสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยไปทางโน้นได้นะครับไปทางโน้นได้นะฮะนี่ก็เป็นความหลากหลายครับอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับว่านี่คือจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยก็คือเมืองแห่งความหลากหลายผมเนี่ยไปมาหลายจังหวัดทีเดียวแล้วก็อาจจะเห็นความเด่นๆจังหวัดทางภาคเหนือเราจะเห็นภูเขาเห็นเมืองในหมอกหรือว่าเห็นตัวป่าเขาลำนาไพรซึ่งจริงๆแล้วสงขลาเราก็มีสิ่งเหล่านี้เรามีทะเลนะครับนั่นก็คือหาดชลาทัศน์หาดสมิลานะครับมีทะเลไม่ว่าจะเป็นฝั่งหัวเขาแดงนะฮะเทพาเรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทะเลเยอะมากครับพี่แป๋วในส่วนของทะเลสาบสงขลาของเราใช่ครับใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนนะคะเหมือนจังหวัดสงขลาซึ่งมี2ทะเลทั้งเป็นทะเลในส่วนของอ่าวไทยแล้วก็ทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ทะเลนั้นนะคะก็มีศักยภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะปลากระพงนี่ที่ไหนล่ะจะต้องสงขลาเท่านั้นต้องไปเกาะยอใช่เราบอกต้องเกาะยอนะครับเกาะยอเท่านั้นเกาะยอเท่านั้นรสชาตินะคะ3น้ํานะคะน้ําจืดน้ําเค็มน้ํากร่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาไม่ได้อยู่ที่จังหวัดสงขลาอย่างเดียวเรายังติดพัทลุงแล้วก็นครนะครับยังติดนครแล้วก็จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมนหลักๆฉะนั้นเมื่อก่อนนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเราเรียกว่าที่ทําการมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่งจริงๆตัวมณฑลก็มาปักหลักเรียกว่าอํานวยการกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีจวนอยู่ทางโน้นมีบ้านเจ้าเมืองอยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่เราอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับคุณยอดคะหลายคนอยากจะรู้นะคะในส่วนว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยทำไมถึงเลือกหรือว่าทำไมถึงจะต้องเป็นวันที่10มีนาคมของทุกปีนะคะว่าเป็นวันสงขลาคือโดยจริงๆนะครับจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยถ้าเราพูดย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อวานถ้าเราฟังทีมสวนาเสวนากันเนี่ยนะครับเราจะทราบว่าจริงๆแล้วการตั้งเมืองของสงขลาเนี่ยเรามีมาด้วยกันเนี่ย3ครั้งด้วยกันครั้งแรกนี่ฝั่งโน้นเลยข้ามแพขนานยนต์ไปเลยนะครับฝั่งหัวเขาแดงนะฮะแล้วก็มีฝั่งแหลมสนอ่อนฝั่งครั้งนี้เนี่ยฝั่งที่3เราเรียกว่าเป็นฝั่งบ่อยางนะฮะซึ่งบ่อยางเนี่ยเราจะเป็นรูปเป็นร่างในสมัยรัชกาลที่3และที่สำคัญเนี่ยรัชกาลที่3พระราชทานไม้ชัยพฤกษ์เพื่อที่จะมาลงหลักปักฐานให้กับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยมีสวนรวมจิตใจมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความเป็นสิริมงคลความเป็นมงคลก็คือวางเสาหลักเมืองนั่นเองเมืองสงขลานะคะซึ่งท่านพระราชทานให้เมื่อวันที่10มีนาคมนะคะจึงได้ตั้งให้วันที่10มีนาคมเนี่ยของทุกปีเป็นวันสงขลาและก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แต่ถ้านับ
ตั้งแต่ท่านพระราชทานนะคะไม้ชัยพฤกษ์มาให้เราวางเป็นเสาหลักเมืองนะคะก็ประมาณปีนี้ก็181ปีแล้วนะคะในการที่เราได้มีการตั้งสถาปนาจังหวัดสงขลาของเราขึ้นมานะคะและที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าจังหวัดสงขลาของเราเป็นจังหวัดเดียวนะคะที่มีนะคะวันประจำจังหวัดนั่นเองนะคะในประเทศไทยมีจังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวเท่านั้นค่ะคืออยากจะบอกว่าถ้าหากว่าให้เราเล่าเนี่ยค่ะใช้เวลาแค่นี้ไม่พอ เดี๋ยวเรามาจั่วกันทีละนิดทีละหน่อยนะครับว่าเรื่องราวของจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้พูดแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดครับพี่แป๋วใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีน้องๆวัยรุ่นหรือว่าเยาวรุ่นเยาวรุ่นนะเล็กๆของเรานะครับซึ่งจะเติบโตไปสืบทอดเรื่องราวแล้วก็ปฏิญญาณต่างๆเนี่ยของเราต่อไปพร้อมแล้วที่จะนำการแสดงมาให้กับทุกท่านได้ชมกันชุดไหนครับพี่แป๋วครับชุดการแสดงชุดนี้นะคะชื่อชุดนาฏยลีลาสงขลานฤมิตรค่ะจากโรงเรียนแจ้งวิทยาค่ะครับผมขอเสียงประมือสุขใดหรือจะเทียบเท่าความสุขบนหาดทรายขาวที่ทอดยาวชวนก้าวย่างเสียงคลื่นซัดสาดยอดสนสะบัดเอ็นไหวหมู่ปักษาโผบินทั่วท้องนภาฝูงมัดฉาแหวกว่ายเริงเล่นวารีผืนดินใดจะสุขสงบและอุดมเท่าผืนดินแห่งนี้นครสงขลานคราแห่งสองนาทีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยิ้มด้วยไม่บอกว่าข้างในงามหาดซามิลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก่อนูก็แมวไล่กันทุกวี่ทุกวันมันไล่กันทำไมลองขึ้นไปเขาตั้งกวนฝูงลิงมันชวนขึ้นลิฟว่องไวมองไปในทะเลเห็นเรือตังเกก็และห่างไกลชวนน้องไปล่องผลักหินคงเคยได้ยินก้าวเสงใช่ไหมอยากจังอยากมาสู่ขอเงินยกให้พ่อพ่อมายกหินไปสงขลาสงขลาลองมาสงขลากันไหมสงขลาสงขลาลองมาสงขลากันไหม
ลองชิมเต้าหู้ยี้เต้าคั่วหมี่หรือขนมไข่ไอละสครีมไข่แข็งถั่วเขียวครองแครงข้าวมันแกงไก่ข้าวฟ่างข้าวเม่าข้าวยำโร